พอรวมตัวเรามารู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ต่างแดนเรากำลังอยู่ในประเทศไทยแล้วเรารู้สึกอบอุ่นมากอลังการสวยงามมากเหมือนได้กลับมาประเทศไทยครับผมเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยมาก Delicious food and the music is fun so very happy and I really like it it's really nice I love the food here เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทงค่ะแม้ว่าในช่วงการจัดงานนะคะจะเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมณวันนี้ที่นี่ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นการพบปะกันของพี่น้องชาวไทยในกรุงปักกิ่งจากหลากหลายวงการหลากหลายอาชีพค่ะเทศกาลวันลอยกระทงนะคะจัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่งร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและหน่วยงานภาคเอกชนไทยหลายแห่งค่ะกิจกรรมในวันนี้เองเนี่ยมีไฮไลท์เด็ดๆยังไงบ้างคะไฮไลท์เด็ดๆของเราเลยก็คือว่าเรารวบรวมร้านอาหารไทยที่อยู่ในปักกิ่งประมาณ7ร้านประมาณ10บูธเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานนี้งานเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมาจากไหนคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณจะได้ชิมอาหารไทยร้านอาหารไทยในปักกิ่งทั้ง7ร้านภายในงานเดียวแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมเกมต่างๆซุ้มเกมที่เป็นเกมแบบว่าเกี่ยวกับมีความย้อนวัยของเด็กไทยนะครับผมแล้วก็จะเป็นซุ้มลอยกระทงก็คือในปักกิ่งเนี่ยเราสามารถมาลอยกระทงได้ที่นี่เลยครับค่ะคือไม่เฉพาะแค่แบบพอยต์ของการลอยกระทงแต่ว่าคือดึงบรรยากาศความเป็นไทยให้คนไทยมาเจอกันที่นี่ถูกต้องครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอเห็นพี่น้องชาวไทยมารวมตัวกันที่นี่ในกิจกรรมแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างในฐานะที่เป็นผู้จัดงานหนึ่งในผู้จัดงานค่ะครับผมก็ตรงๆเลยก็คือเราซับซึ้งมากครับผมก็คือตอนแรกคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะจัดงานที่สเกลใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพอจัดมาจริงๆปุ๊บทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเราพอเราเห็นพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะจากมหาลัยต่างๆหรือว่าจะเป็นคนไทยพอรวมตัวกันเรารู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ต่างแดนเรากำลังอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเรารู้สึกอบอุ่นมากๆครับเห็นพี่น้องคนไทยแบบมาเจอกันแล้วยิ้มอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะหายเหนื่อยเลยครับผมคือต้องบอกว่าผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเรานอนกันตีสามตีสี่กันมาทุกคืนเลยตื่นนอนตีสามแล้วก็เรียน8โมงเช้าเงี้ยมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วเพื่อที่จะทำให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็พอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บว่าทุกอย่างมันสำเร็จแล้วก็ทุกอย่างให้ได้เห็นรอยยิ้มของแต่ละคนได้เห็นคนไทยมารวมตัวกันแล้วเห็นงานที่มันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเราก็บอกว่ารู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยครับด้านซ้ายของดิฉันนี้เลยค่ะถ้าใครอยากจะรับประทานอาหารไทยแบบรสชาติแซ่บรสชาติจัดจ้านนะคะก็สามารถมารับประทานยำนี้ได้นะคะก็มีทั้งนี่เลยค่ะเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้สวัสดีครับพอดีวันนี้ครับเราก็มาแนะนำนะครับผมร้านเราชื่อร้านแกรนด์บราซ่านะครับหรือร้านถังครับผมเมนูที่เด็ดที่ร้านเราครับเป็นพวกกะหรี่เราทำเป็นอาหารไทยแท้นะครับพวกกะหรี่แล้วก็ยำนะครับผมยำเราจะเป็นทำรสชาติจัดนะครับวันนี้มี2เมนูมานำเสนอเมนูแรกคือเป็นยำตีนไก่นะครับแล้วก็เมนูที่2เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับก็เป็นเชฟทำด้วยตัวเองเลยนะครับปรุงซอสแบบรสชาติเข้มข้นมากครับผมขอบคุณมากนะครับเชิญมาทานได้เลยนะครับรสชาติแบบนี้ชาวจีนเขาชอบรับประทานไหมครับเผ็ดแซ่บแบบนี้มีครับผมก็คือมากันเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับรสชาติได้ตามใจชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยทำได้หมดเลยนะครับผมวันนี้มีโอกาสมาร่วมงานเป็นไงบ้างคะเจอเพื่อนๆชาวไทยยินดีมากเลยครับก็ขอแบบก็แบบได้มีก็ได้เห็นบรรยากาศที่สนุกมากขึ้นคือแบบเราไม่ได้เจอกันนานครับได้ออกมาได้มาเจอกันได้มากินมาคุยกันดีๆมากเลยครับขอบคุณมากนะครับเมนูเด่นของร้านคืออะไรคะคุณพี่คะปูผัดผงกะหรี่แกงเนื้อแกงเขียวหวานไก่ค่ะปูผัดผงกะหรี่แกงเนื้อแกงเขียวหวานไก่นะคะแต่ว่าเมนูที่นำมาบริการวันนี้มีอะไรบ้างคะข้าวราดแกงเนื้อนะคะมาชิมกันได้รับรองอร่อยเหมือนอยู่ไทยเลยค่ะค่ะโอ้ข้าวราดแกงเนื้อร้านนี้เด็ดนะคะมาลองมาชิมกันได้นะคะเพราะว่าทางเจ้าของร้านรับรองเลยนะคะว่าอร่อยเหมือนรับประทานอยู่ที่เมืองไทยกันเลยนะคะแกงเข้มข้นตำเองพี่แกงตำเองด้วยนะคะเมนูเด็ดของร้านมีอะไรบ้างคะพี่คะเมนูเด็ดของร้านก็ส่วนมากก็จะถ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นหมูปิ้งนะคะ
ค่ะแล้วก็ที่ร้านก็จะเป็นต้มยำกุ้งอ๋อค่ะค่ะโอ้โหเมนูเด็ดของร้านเลยนะคะที่นำมาขายวันนี้ก็คือเป็นหมูปิ้งกะทิสูตรโบราณด้วยนะคะเฉพาะร้านนะคะแล้วก็เป็นของหวานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรวมไปถึงข้างหน้านี้ก็เป็นขนมปังด้วยเห็นไหมคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีๆค่ะวันนี้ตามจริงมากับพี่ออยจากเพจโอ้โหเป๋จริงสารพัดเรื่องในปักกิ่งครับก็ตามจริงอยู่ปักกิ่งมา 3-4 ปีแต่ไม่เคยมาสถานทูตไทยเลยแล้วก็ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมดูครับผมก็เลยอลังการสวยงามมากรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาประเทศไทยครับผมเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยมากครับก็ปกติก็หากินอาหารไทยอยู่ที่ปักกิ่งบ่อยๆครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยอะไรยังไงบ้างแต่เหมือนที่นี่เขาเอามารวมไว้หมดเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าน่าจะได้ลองหลายร้านแล้ววันหลังก็จะไปกินอยู่ที่ร้านต่างๆด้วยครับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีชาวไทยเดินทางมาร่วมงานแล้วนะคะเรายังได้มีโอกาสเห็นเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมสนุกกับประเพณีพื้นบ้านและลิ้มลองอาหารไทยค่ะ Oh it's very good the weather is really lovely and lots of really delicious food and the music is fun so very happy This is your first time to join for the festival Yes it is my first time yeah Who is invite you to come here My friend Karin Okay.What Thai food have you tried before? I had the Isan sausages, Saigrok Isan. And then I also had the Tom Yam Gung. So delicious. Good. Yeah. You've been to Thailand before? Yes, I've been a few times on holiday. Yeah. Okay, welcome you for next time. You'll be delighted. Thank you very much. Yeah, thank welcome. You. How about you? So from Chile as well, right? Yeah, I'm from Chile. And the embassy, yes. All right. And I really like it. It's really nice. I love the food here. I saw the activities and I saw the pool with the flowers. Yeah. Did you go to Raikatong already? I haven't yet, but I will. Okay. Did you visit Thailand before? I have been in Thailand a few times. Yeah. Okay, enjoy. Thank you very much. Have a good time. Thank you. มาเป็นอาสาสมัครค่ะใช่ค่ะมาช่วยดูแลอะไรบ้างคะทำไอศกรีมแล้วก็ขายไอศกรีมเป็นไงบ้างคะในฐานะเป็นชาวจีนแล้วมาเห็นประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือว่ากิจกรรมของไทยอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่สามารถมาทำร่วมงานในที่นี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะใช่ค่ะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างแล้วคะยังไม่ได้ร่วมค่ะแล้วก็ขายเฉยๆต้องประกวดนางนพมาศนะคะต้องช่วงบ่ายต้องประกวดนะคะค่ะขอบคุณค่ะดูถึงกิจกรรมหรือว่าภารกิจหลักๆของสมาคมเราเนี่ยเรามีภารกิจหลักๆยังไงบ้างคะโดยภารกิจหลักๆเลยคือเราเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็นักเรียนครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือต่างๆจากนักเรียนหรือว่าเป็นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์แรกแล้วก็จุดประสงค์ถัดไปก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งแล้วก็ให้เพื่อจะให้ทุกคนมีการช่วยเหลือการมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้มาพบหน้ากันครับผมสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่งอยู่ก่อนๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานประมาณนี้ครับเป็นการจัดงานลอยกระทงจัดงานสงกรานต์จัดงานเป็นหรือว่าเป็นจ็อบแฟร์จัดงานไทยปาร์ตี้ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้มารวมตัวกันครับผมค่ะแล้วถ้ามีเพื่อนๆนักเรียนหรือว่านักศึกษาจากไทยเองที่จะมากรุงปักกิ่งเนี่ยเขาสามารถติดต่อประสานมาที่ทางสมาคมได้เลยใช่ไหมคะก็คือสมมติว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นอะไรก็สามารถทักมาทางเพจสมาคมหรือว่าเป็นทางวีแชทสมาคมได้ครับตอนนี้อยู่ปริญญาตรีปี4ครับผมคณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศครับมีนะภาษาจีนคล่องมากไม่เท่าไหร่ครับผมครับเวลามีอะไรการจะได้ช่วยเหลือกันอะไรครับผมเป็นการสร้างชุมชนไทยในปักกิ่งให้เข้มแข็งมากขึ้นครับ
ได้สุดท้ายอยากจะให้น้องท็อปฝากถึงเพื่อนๆหน่อยค่ะเผื่อท่านไหนมีความสนใจหรือว่ากำลังที่จะคิดอยู่ว่าจะมาเรียนที่จีนดีไหมจริงๆกันที่เราเรียนภาษาจีนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนที่จีนหรือเรียนที่ไทยมันผลลัพธ์ก็คือเราเรียนได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูว่าเราเหมาะสมกับอะไรหรือว่าเราอยากได้อะไรถ้าถามว่าการมาเรียนที่จีนก็มีข้อดีการมาเรียนที่ไทยก็มีข้อดีแต่ว่าสำหรับผมที่ผมเลือกเรียนมาเรียนที่จีนเพราะว่าผมอยากได้สภาพแวดล้อมทางภาษาแล้วมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมทางภาษาที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการได้ฝึกใช้ชีวิตเองการได้ออกมาไกลบ้านการได้รู้จักการจัดการเงินการจัดการชีวิตของตัวเองแล้วมันได้ทำให้เราเปิดหูเปิดตาเพราะเราได้มาต่างประเทศแล้วก็เป็นการเพิ่มคอนเนคชันเพราะว่าการที่เราเรียนที่จีนคือเราจะเจอเพื่อนไม่ใช่แค่คนจีนเราจะเจอเพื่อนหลากหลายประเทศทั่วทุกทวีป7ทวีปทั่วโลกเราเจอหมดเลยเพราะฉะนั้นคอนเนคชันเราแข็งแกร่งขึ้นเราได้เข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจคนประเทศนี้เข้าใจคนประเทศนี้แล้วมันทำให้มันไม่ใช่แค่ได้ภาษาแต่ว่ามันได้ความเข้าใจได้อะไรต่างๆไปที่แบบว่าผมว่าหาที่ไหนก็หาไม่ได้แล้วครับในอนาคตถ้าเราอาจจะทำธุรกิจกับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์เพราะว่าเราเข้าใจเขา